ภาพทุกอย่างถ่ายให้ออกมาสวยแสงต้องอ่อนเอารถออกแดดก็ให้มันออกแดดทั้งคันไปเลยถ้าจะให้อยู่ในร่มแนะนำว่าให้มันอยู่ในร่มทั้งคันไปเลยถ้าเป็นสีขาวถ่ายยากเพราะเฟกมันสะท้อนฟ้าสะท้อนอะไรสีขาวถ่ายยากสีดำสะท้อนตัวผู้ถ่ายนี่คือเรื่องพื้นฐานที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนจะถ่ายมีเพื่อนๆครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากๆว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับให้ถ่ายภาพนิ่งตัวรถออกมาเนี่ยได้ดูสวยงามดูเป็นมืออาชีพรวมถึงวิดีโอสั้นสำหรับทำ TikTok กันด้วยวันนี้เลิกงามยามดีครับผมพาคุณลุง Fortuner ของผมคันนี้เนี่ยมาทำการเปลี่ยนล้อแม็กใหม่ให้หล่อให้ดุดันมายิ่งขึ้นที่ลาดพร้าวยางยนต์นะก็จะถือโอกาสนี้มาแชร์เทคนิคการถ่ายภาพในสไตล์แบบออโต้สเตชันให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยส่วนจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นมีเทคนิคอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับไปแต่ก่อนที่จะไปถ่ายรูปกันครับพอยต์หลักของเราวันนี้รถต้องหล่อก่อนนะครับแล้วก็นี่เลยล้อแม็กที่ผมเลือกนี่คือล้อเลนโซ่เจเกอร์บาล็อกนะตัวนี้เป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับออฟเซ็ตเขาเนี่ยจะบวก15นะแล้วฟิตเมนต์พอมาใส่กับตัวรถเนี่ย120นิ้วเนี่ยฟิตเมนต์มันจะพอดีเต็มซุ้มสวยงามมากๆแล้วสีที่เลือกเป็นสี MK นะครับสีดำด้านตัวนี้บอกเลยเป็นสียอดฮิตนะแล้วก็ตัดกับคุณลุง Fortuner ที่เป็นตัวถังสีขาวผมบอกเลยขับออกไปหล่อแน่นอนแล้วก็เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมผมถึงเลือกใช้ล้อ Max Lenso ด้วยความที่ผมเนี่ยอยู่ในวงการรถยนต์อยู่แล้วนะครับวิธีการเลือกล้อ Max ของผมเนี่ยจริงๆเนี่ยจะมี4เหตุผลหลักด้วยกันนะอันนี้ก็แชร์ไปเลยเผื่อจะเป็นแนวทางสำหรับการเลือก Max ของเพื่อนๆไปด้วยนะครับข้อ1เลยครับต้องเป็น Max แท้เท่านั้นนะครับในเรื่องของคุณภาพมันต้องไว้ใจได้นะครับเพราะว่าตัว Lenso เองเนี่ยเขาเป็น Max แบรนด์คนไทยที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า30ปีเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เป็น Max ที่ส่งออกไปทั่วโลกด้วยแน่นอนในเรื่องของคุณภาพการผลิตอันนี้ผมไว้ใจได้น่าเชื่อถือนะครับผมไม่เอาชีวิตของผมชีวิตครอบครัวของผมเนี่ยไปเสี่ยงกับ Max ปลอมหรือ Max Copyright ราคาถูกๆที่อาจจะเกิดการเสียหายนะซี่ขาดในภายภาคหน้าที่ขับรถไปส่วนเหตุผลที่2นะครับก็คือในเรื่องของราคาอ่ะตรงนี้ก็แล้วแต่บัดเจ็ตของแต่ละคนละกันนะครับแต่ว่าตัว Lenso Jaguar Baroque เองเนี่ยมันเป็นล้อ Max ขนาด20นิ้วที่มีราคาไม่สูงมากนะครับในเรื่องของราคาเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายเลนโซทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยแล้วที่สำคัญตัวเลนโซเจเกอร์บาล็อกเองเนี่ยเขาเป็นล้อแม็กที่ออกแบบมาเพื่อรถ PPV โดยเฉพาะด้วยก็ถือว่าตรงสายตรงกับเจ้าลุง Fortuner คันนี้ของผมส่วนข้อ3ครับในเรื่องของการรับประกันตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะมองข้ามนะนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลหลักเลยที่ผมเลือกใช้ล้อเลนโซนะครับเพราะว่าตัวเลนโซเองเนี่ยเขามีตัวแทนจำหน่ายกว่า 1,000 ร้านค้านะถ้าเกิดว่าล้อมีปัญหาเนี่ยสามารถเอาไปเคลมได้ทุกร้านเลยนะครับทั่วประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีในเรื่องของการรับประกันตัวโครงสร้างล้อแม็กเนี่ยนานถึง10ปีแล้วก็ตัวสีของล้อแม็กเนี่ยรับประกันคุณภาพให้อีก2ปีถ้าเกิดมีปัญหานะครับสามารถเอาไปเคลมได้หมดเลยทั้งพันสาขานะครับทุกกรณีเลยอันนี้อุ่นใจแน่นอนถ้าคุณใช้ล้อเลนโซเหมือนผมแล้วข้อที่4ครับข้อสุดท้ายแน่นอนจะเปลี่ยนแม็กทั้งทีลวดลายนะครับเลนโซ่เจเกอร์บาล็อกเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นล้อแม็กที่ออกแบบมาเพื่อรถ PPV อยู่แล้วนะครับตัวก้านเนี่ยเขาก็จะมีความเรียบหรูเพียวบางดูดีไซน์เนี่ยจะเป็นสไตล์แบบฟอร์สลุคนะครับแต่ว่ายังคงความแข็งแกร่งตามแบบฉบับของเลนโซเขาเอาไว้อยู่แล้วนะต้องเอาไปใส่ในรถกลุ่ม PPV มันต้องมีเอาไปลุยเอาไปแบบทางที่แบบเดินทางออกต่างจังหวัดกันบ่อยๆอยู่แล้วตัวขอบ20นิ้วเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าเนี่ยตัวซี่ตัวก้านเนี่ยมันเป็นแบบซี่เล็กๆนะครับเพียวบางแล้วก็ตัว
ล้อแม็กทั้งหมดเนี่ยมันมีความเฉียบคมออฟเซ็ตบวก15ด้วยเนี่ยดูแบบสวยงามมากๆแล้วสี MK ที่ผมเลือกนี่ตัดกับสีตัวถังคุณลุง Fortuner ของผมพอดีก็เดี๋ยวไปใส่ให้ดูดีกว่าใส่เสร็จออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรจะหล่อขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันไปใส่เลยเสร็จแล้วเป็นไงโหผมบอกแล้วว่าเลือกไม่ผิดจริงๆหล่อมากๆนะครับตัวล้อแม็กเลนโซ่เชเกอร์บาร์ล็อกตัวนี้โหพอใส่เข้ามาใน Fortuner นะผมว่า PPV รุ่นอื่นๆอ่ะใส่แบบล้อออฟเซ็ต15แบบนี้ขอบ20นิ้วเต็มๆแบบนี้นะลายซี่เพียวบางอย่างนี้นะหล่อจริงๆนะครับแล้วเมื่อกี้ลองเลี้ยวลองอะไรโหพอดีทุกอย่างเลยฟิตเมนต์ลงตัวเลี้ยวไม่ติดไม่ต้องมาปรับแกมมงแกมเบอร์อะไรให้วุ่นวายเลยผมบอกเลยว่าลงตัวถูกใจมากๆนะก็ต้องขอขอบคุณทางลาดพร้าวยางยนต์ด้วยนะครับที่เขาเนี่ยติดตั้งให้เราบริการอย่างดีมากๆนะเพื่อนๆอยู่แถวนี้ก็มาเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนยางกันที่นี่ก็ได้นะครับแนะนำบริการดีมากๆอ่ะไหนๆเราก็ได้คุณลุง Fortuner หล่อสมใจอยากแล้วนะคะวันนี้อากาศก็อึมครึมแดดไม่แรงมากสามารถถ่ายกลางวันได้เลยก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะว่าเอ้ยมีเทคนิคการถ่ายภาพรถยังไงให้มันสวยๆใช่ไหมในมือถือนะใช้มือถือถ่ายยังไงแล้วก็จะถ่ายวิดีโอสั้นลง TikTok มีเทคนิคอะไรบ้างก็เดี๋ยววันนี้จะไปถ่ายรถอยู่แล้วเดี๋ยวมาแชร์เทคนิคถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าตัวผมเองเนี่ยมอนสเตอร์เนี่ยจะถ่ายภาพรถของตัวเองเนี่ยมีเทคนิคอย่างไรบ้างไปชมกันครับโอเคครับในเรื่องของทริคการถ่ายภาพรถนะส่วนตัวของผมเนี่ยจะมี3เรื่องพื้นฐานที่ต้องทำเป็นประจำแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนที่จะเอารถเนี่ยออกมาถ่ายนะครับอันดับแรกเลยก่อนจะถ่ายเนี่ยทุกคันทุกครั้งนะครับต้องล้างรถให้สะอาดก่อนอ่ะอันนี้ผมไปคลีนนิ่งล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเอี่ยมๆ เลยสวยๆพร้อมถ่ายอ่ะตัวแบบมันจะมีความโดดเด่นดีเทลต่างๆมันจะรายละเอียดจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะก่อนถ่ายเอาไปล้างก่อนอันดับที่2นะครับการเลือกโลเคชั่นในการถ่ายภาพอันเนี้ยสำคัญมากๆนะว่าเพื่อนๆอยากจะให้รถของเพื่อนๆเนี่ยออกมาในฟิลไหนรูปแบบไหนนะมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับก็จะเป็นฟิลสตรีทอย่างเช่นตอนนี้ผมเลือกที่จะให้มันเป็นแบบสตรีทอาร์ตหน่อยนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดุดันและอยากจะตัดให้มันดูแบบสตรีทนะลุยนะแอดเวนเจอร์นิดนึงนะก็เลยเลือกโลเคชั่นตรงนี้นะทีนี้การถ่ายของผมโทรศัพท์เนี่ยใช้โทรศัพท์ถ่ายง่ายๆเลย iPhone ธรรมดาหรือว่ากล้องอะไรก็ได้นะขั้นตอนการถ่ายของผมอันดับแรกเลยจอดรถจะไม่จอดแนวตั้งดิ่งจะไม่จอดแบนเกินไปจะจอดอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่า45องศาอันนี้ช่างภาพสายรถทุกคนภาพเปิดเป็น45องศากว่า 90% ผมยืนยันได้เลยนะครับเมื่อตั้งรถ45องศาได้แล้วเรื่องของล้อจะบิดล้อสวนไปอีกทางหนึ่งก็ได้เพื่อให้มิติตัวรถเนี่ยมันไม่ได้ดูแบนจนเกินไปมันจะดูแบบเหมือนมีอะไรนิดนึงมีดีเทลนิดนึงอันนี้ช่วยได้ช่วยให้ภาพมันรู้สึกไม่แข็งจนเกินไปอันนี้ช่วยได้แต่ถ้าใครอยากจะบิดมาเป็นแบบล้อตรงๆก็ได้อีกแบบหนึ่งนะสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันแต่นี้ใส่ล้อมาแล้วไงก็อยากจะบิดล้อให้มันแบบเห็นตัวล้อแบบเต็มๆหน่อยอ่ะมาเริ่มถ่ายกันเลยเทคนิคการถ่ายภาพของผมนะครับถ้าใช้ iPhone เนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีขึ้นว่าถ่ายภาพบุคคลหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือPortrait นั่นเองส่วนมากเนี่ยผมจะกดไปที่ Portrait ก่อนแล้วก็คูณ1ก่อนนะครับอันดับแรกเราลองถ่ายเราต้องขยับตัวโทรศัพท์เนี่ยให้ใกล้ให้ไกลจนกว่าแสงไฟธรรมชาติมันจะขึ้นสีเหลืองอันนี้มันไกลไปนะเข้าใกล้หน่อยตึ๊ดขึ้นแล้วเพื่อนๆช้อนลงมาก่อนนี่ปึ๊บแล้วเราก็กดไปก่อน1เฟรม
เช็คภาพเห็นไหมนวลและมาและฟ้าเฟ้อนะครับดูองค์ประกอบภาพให้ดีๆนะวางองค์ประกอบภาพให้ดีอันนี้ผมถ่ายให้มันเป็นเต็มเฟรมไปก่อนอ่ะทีนี้รูปที่ผมจะใช้จริงๆผมจะกลับภาพแบบนี้กลับกล้องแบบนี้นะครับกลับกล้องแบบนี้แล้วเอาพื้นเนี่ยเป็นโฟล์กราวนะครับช้อนภาพขึ้นนิดนึงประมาณนี้นี่องศานะผมจะช้อนประมาณนี้นะครับวางตำแหน่งให้ดีๆนะครับกดลงไปปึ๊บมาดูภาพที่ได้นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วที่ผมเว้นช่วงข้างบนตรงท้องฟ้าเอาไว้ตรงนี้นะตรงนี้สามารถเผื่อที่จะวางเทคได้วางข้อความรายละเอียดแรงต่างได้นะครับเดี๋ยวไปแต่งเพิ่มเติมนะแต่เนี้ยคือภาพถ่ายหลักๆของผมก็จะประมาณนี้อาจจะมีรูปสแตนดาร์ดก็คือสเกลจะไม่เพี้ยนตั้งตรงกับตัวรถจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ช้อน1รูปนะครับอ่ะทีนี้ก็จะมีอีกนิดนึงก็คือแนวนอนแนวนอนแนวนอนเวลาทำปก YouTube ต่างๆนะครับแนวนอนแนวนอนของผมเนี่ยจะมี2วิธีนะครับก็คือวิธีแรกตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่จุดตัดมุมล่างจุดตัด9ช่องของผมนะครับจุดตัดมุมล่างก็คือให้รถอยู่ล่างขวาแบบนี้ทิ้งสเปซด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายเอาไว้นะครับกดปึ๊บนี่ภาพที่ออกมาก็จะประมาณนี้เราวางเทคได้แล้วเรามีพื้นที่ให้ดึงแล้วแล้วก็อีกช็อตนึงผมจะเฉียงเฉียงแบบนี้นี่เฉียงกล้องอย่างนี้นี่ให้ตัวรถมันขนานโชว์ฟ้าสวยแป๊บนึง TikTok เด้งแล้วเห็นไหมดังซะแล้วอย่างงี้เฉียงกล้องงี้ให้รถอยู่ตรงกลางเฟรมเลยกดปึ๊บนี่คือหลังกล้องเลยนะหลังกล้องเลยและอีกเฟรมนึงผมจะเผื่อไว้อันนี้จะทิ้งฟ้าเหลือเยอะรถอยู่ตรงกลางแบบนี้อันนี้คือภาพแบบมาตรฐานนะครับนี่คือหลักๆใช้ภาพบุคคลนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นแสงธรรมชาติจนกว่าแสงธรรมชาติมันจะขึ้นอย่างเงี้ยข้างหลังมันจะละลายให้เรากำลังสวยเราไม่ต้องไปตั้ง F ตั้งอะไรก็ได้เพราะว่าเราถ่ายกลางวันส่วนถ้าคุณอยากจะถ่ายเจาะดีเทลของตัวรถนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยเปลี่ยนแม็กมาใช่ไหมผมอยากจะถ่ายแม็กของผมสวยๆนะครับดูมุมรถสวยๆผมถ่ายยังไงผมจะเลือกบิดล้อสวนทางไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ภาพบุคคลพอร์เทรตเหมือนเดิมทีเนี้ยจากคูณ1ที่เป็นเต็มคันเนี่ยผมจะกดมาเป็นคูณ3แล้วก็คือให้มันละลายสุดนะครับแล้วก็กลับกล้องเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าถ่ายล้อเนี่ยถ้าจะให้มุมมองของภาพองค์ประกอบของภาพเนี่ยมันออกมาดีแนะนำว่าให้ถ่ายต่ำที่สุดนะครับให้เห็นพื้นเนี่ยเป็นโฟกัสแบบนี้เลยผมวางไปกับพื้นแบบนี้เลยนะครับของผมตั้งใจให้มันเห็น2ล้อแบบนี้ได้แล้วก็กดดูภาพนี่เห็นไหมภาพที่ได้โฟกัสเห็นนะตัวล้อคมกิ๊บนี่เดี๋ยวไปแต่งเพิ่มอีกนิดนึงดึงสีดึงเส้นสายนิดนึงก็สวยแล้วนะครับแล้วถ้าถ่ายเจาะแบบเจาะตัวล้อเข้าไปเลยนะเปลี่ยนแม็กมาแล้วทีนี้นี่เจาะตัวล้อเข้าไปเลยเลือกแบบนี้นะครับหันไปทางอื่นก่อนให้มันปรับแสงกดมาที่ตัวโลโก้ล้อเลยนะทีนี้แสงมันโอเวอร์เกินไปนะครับผมก็จะดันนี่ลงมาให้มันเห็นเป็นเท็กเจอร์ของตัวล้อนิดนึงนี่ประมาณนี้นะนิ่งๆกดนี่ภาพที่ได้เป็นไงเป็นไงสามารถแบบไปลงคอลัมน์ได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมคมกริปคมชัดนะแนวนอนหน่อยแนวนอนหน่อยถ้าแนวนอนถ่ายล้อนะครับล้อเนี่ยถ้าคุณถ่ายฝั่งเนี้ยฝั่งที่บิดสวนน่ะมันจะได้อารมณ์ในแนวเมื่อกี้หมดเลยแต่ถ้าบิดอย่างนี้แล้วถ้าจะถ่ายแนวนอนแนะนำให้ไปถ่ายล้ออีกฝั่งหนึ่งมันจะได้อีกภาพหนึ่งไปดูนี่ภาพแนวนอนนะตัวล้อกดลงไป
ปุ๊บปรับแสงลงมานิดนึงดันลงมานิดนึงกดอาจจะดันสวนกับมันอย่างนี้นิดนึงนะครับเฉียงกล้องนิดนึงปรับแสงลงมานิดนึงแล้วกดอ่ะดูภาพพี่ได้นี่มันก็จะมาอย่างนี้แล้วเหมือนในภาพหนังสือแบบแมกกาซีนรถแต่งรถซิ่งทั้งหลายที่เขานิยมถ่ายล้อกันนะเห็นไหมเท่านี้เองนะครับไม่ได้ยากมือถือเครื่องเดียวนะครับลองใช้โหมดพอร์เทรตนะแล้วก็ถ่ายเจาะลงไปให้หลังมันละลายนะแล้วก็ปรับแสงให้มันแบบอันเดอร์มืดนิดนึงมันจะได้ฟิลลิ่งภาพนิ่งอ่ะไม่ได้มีอะไรยากจริงๆมันอยู่ที่การจัดวางองค์ประกอบมากกว่ามือถืออะไรเงี้ยการถ่ายออกมาภาพสวยไม่สวยผมก็พูดตรงๆนะจริงๆมันก็ต้องเอาไปแต่งเพิ่มอยู่ดีนะครับแต่ว่าเทคนิคที่บอกไปเมื่อกี้มันเป็นเทคนิคที่ส่วนมากแล้วช่างภาพสายรถยนต์รถซิ่งรถแต่งที่มาถ่ายกันจะถ่ายในการจัดวางองค์ประกอบภาพแบบเมื่อกี้เป็นหลักนั่นเองนะครับส่วนวิดีโออันนี้TikTok กำลังมาแรงผมก็จะถ่าย TikTok เช่นเดียวกัน TikTok เนี่ยหลายคนไม่รู้นะใช้ iPhone อ่ะมันมีโหมดที่เรียกว่าโหมดภาพยนตร์นะนี่ภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็นตัว Cinematic นะครับภาพเนี่ยมันจะละมุนคมชัดแบบละเอียดยิบเนี่ยแจ๋วกว่าถ้าเป็นวิดีโอธรรมดามันจะทื่อๆแข็งไม่มีจุดโฟกัสโฟกาวแบบแข็งไปทั้งภาพให้คุณกดมาที่โหมดภาพยนตร์นะครับแล้วพอคุณจะถ่ายวัตถุเนี่ยคุณกดดับเบิลคลิกปึ๊บนี่มันจะล็อก AF ติดตามแล้วเห็นนะผมหันไปไหนตัวรถก็จะชัดเด่นอยู่เสมอเห็นไหมครับนี่นะและถ้าจะให้ดีนะคุณกดคูณ3นะครับแล้วคุณถอยแล้วคุณกดล็อกโฟกัสอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนี่เราคูณ3นะครับโหมดภาพยนตร์ล็อกโฟกัสที่ตัวรถปล่อยฉากหลังเบลอไปให้หมดเลยนะครับคุณกดเล็กแต่ต้องมือนิ่งๆนะกดเรคคอร์ดเล็กทิ้งเอาไว้1 2 3 4วินาทีเพื่อเอาไปตัดอันนี้คือเฟรม1นะครับเฟรม1คือเฟรมเปิดเราเปิดตัวรถนิ่งๆใส่เสียงลงไปหรือใส่เพลงลงไปให้เห็นว่าเอ้ยต้นแบบของเราที่เราถ่ายวันนี้คืออะไรที่เหลือถ่ายเจาะดีเทลถ่ายเจาะดีเทลผมจะใช้อีกเทคนิคหนึ่งก็คือการเปิดกล้องแบบสโลโมชันปะสมมุติผมจะถ่ายรายละเอียดของตัวรถก็คือแน่นอนถ่ายภาพรถก็ต้องมีไฟมีชุดหน้ามีล้อมีไฟท้ายอ่ะหลักๆ4อันละกันนะครับผมจะใช้สโลโมชันนะผมจ่อเข้าไปนะระวังเงามันเข้าที่ตัวชุดไฟกับกระจังอาจจะมีบิดกล้องเวียงกลับมานิดนึงนะครับอันนี้แล้วแต่คนว่าอยากให้ภาพออกมาแบบไหนอาจจะหมุนขึ้นปาดอะไรก็แล้วแต่สะดวกนะผมใช้สโลโมชันกดถ่ายปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาเร็วๆเลยนี่อย่างนี้เลยนะเฟรมที่1ล้อนะครับทุกอย่างสโลโมชันหมดนะล้อนี่หมุนอย่างนี้โอเคเล็กปึ๊บเท่านี้ไฟท้ายนี่ไฟท้ายอย่างนี้เลยโอเค3 2 1เท่านี้
และนี่ก็คือทริคเล็กๆน้อยๆนะครับทั้งในเรื่องของการเลือกล้อแม็กนะอย่าลืมนะเลือกล้อแม็กนะครับแม็กแท้มั่นใจได้มากกว่านะราคาก็ดูตามบัดเจ็ตละกันเอาที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ลวดลายอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแต่ดูเป็นแม็กแท้ที่มีคุณภาพมีในเรื่องของการรับประกันคุณจะมั่นใจได้ยิ่งขึ้นนะนี่เป็นทริคในการเลือกแม็กของผมส่วนเทคนิคการถ่ายภาพก็อย่างที่ได้แชร์กันไปเมื่อกี้นะครับไม่ได้ยากนะก็เอาไปลองฝึกหัดทำกันดูได้นะครับมุมภาพผมบอกแล้วว่า 90% คุณไปซื้อหนังสือรถซิ่งต่างประเทศอะไรมาก็ได้ภาพที่ถ่ายออกไปมาในมุมองค์ประกอบภาพแบบที่ผมแนะนำไปเกือบทั้งหมดนะสุดท้ายก่อนจากกันนะครับก็รบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Auto Station ให้ผมด้วยนะถ้าครั้งหน้ามีเทคนิคในการถ่ายภาพหรือว่าเทคนิคอะไรในการเลือกอุปกรณ์ตกแต่งเกี่ยวกับรถยนต์มานำเสนออีกก็ฝากติดตามกันด้วยหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีคำถามมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปขับเจ้าคุณลุง Fortuner ล้อแม็กใหม่สุดหล่อของเขาไฟแอคสาวสักนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน